เมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2559สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายธนชนเคนสิงห์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกันนี้ได้พร้อมใจร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะ